สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับมื้อนี้มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวของหลานน้อยยมซนลาวเฮานะก็คือทางด้านเท่าอนุสักบิริกุลหรือว่าน้องเบลเกตนะก็สามารถแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในรายการอยู่ที่สเกาหลีและก็สปจีนในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะสำหรับวันนี้อาจารย์มาเล่าอีกครั้งนึงเราปันใดก็บ่เหมือนความพิเศษของนักเตะหลานน้อยคนนี้ก็คืออายุเพียง8ปีนะแต่สามารถแบกอายุขึ้นมาเล่นกับรุ่นอ้ายได้นะก็คือเล่นใน U10 ปีพาทีม WG นาคานะคว้าอันดับ2หรือว่าฮองแซมรายการฟิสคัพ2023แต่ก็ยังพา U12 ของ WG นาคานะก็คว้าอันดับ5จาก32ทีมของฮวมในรายการ UT สเกาหลีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะซึ่งมื้อนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันไปเล่าตั้งแต่ต้นกันเลยนะก็คือสมสร WG นาคาน่ะก็ส่งทีมเข้าร่วม2รายการใหญ่ระดับนานาชาติรายการระดับเยาวชนก็คือรายการทมิฬก็คือในเดือนกรกฎาคม2023ที่ผ่านมานะก็ในส่งเข้าร่วมใน U12 ปีในรายการ JS Cup หรือว่าจิซองปาอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งรายการนี้ทางด้านเบลเกตก็สามารถยิงไปถึง4ประตูเนาะก็พาทางด้านทีมคว้าอันดับ5จาก32ทีมเข้าร่วมนะซึ่งว่ารายการนี้เบลเกตก็ได้รับการยองยอสมเชยจากกองเชียร์ของซาบเกาหลีรวมถึงปากีสถานเนาะที่มาเบิ่งรายการนี้ก็ถือโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะซึ่งล่าสุดเนาะเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดเนาะเมื่อทางด้านเบลเกตก็ยิงไปถึง15ประตูพาทางด้าน U10 ของ WG นาคาคว้าฮองแซมในรายการพิสคัพ2023อยู่ที่ซอปโปจีนนะซึ่งว่ารายการนี้เบลเกตเฮ็ดได้ดีนะยิงไปถึง15ประตูและก็คว้ารางวัลนักเตะดีเด่นประจำนัดหรือว่าแมนออฟเดอะแมตช์ถึง6นัดติดต่อกันนะและก็ยังยึดตำแหน่งดาวยิงสูงสุดประจำรายการดังกล่าวอีกด้วยจำนวน15ประตูนะถึงว่าสูงที่สุดในรายการนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ประวัติของทางนั้นเบลเกตกันแบบยาวๆกันเลยเนาะก็คือเบลเกตก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการมาเตะยอมโซนลาเนาะเป็นนักเตะพรสวรรค์แท้ๆกันได้ล่ะเตะบานเก่งแต่ตอนยังน้อยๆป่ะนะมีแฮงซ้ายนะด้วยทักษะและก็ความสามารถความคล่องตัวเฮ็ดให้หลายคนเบิ่งไปเทียบกับทางนั้นแมตช์ก็คือลีโอเนลเมสซี่นะกองหน้าของไมอามีทีมในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะเกือทักษะคล้ายๆกันแฮงซ้ายทักษะอย่างการยิงสุดยอดอีดิเดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์กันได้เลยเนาะถือว่าโดดเด่นนะจากทางด้านเบลเกตก็เลยเป็นที่รู้จักคือการพา Mazda GVFC สมสรบาเตะยอมซนลาวฮาวคว้าแซมรายการลาลิก้ายุทธอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในปี2022ที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดกันนะหลายคนอาจจะเห็นรายการนี้การยิงประตูถือโหดโดดเด่นซะเหลือเกินต่อมาก็พาทีมคว้าแซมซนแซมรายการอยู่ที่ประเทศไทยในหุ่นยุบเกิน9ปีนะก็ถือว่าโดดเด่นนะก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับทางด้าน WG นาคานะในหุ่นยุบเกิน8ปี9ปี10ปี12ปีเพิ่นเล่นหมดเลยเดี๋ยวก็ยังมี11ปีเพิ่นก็ยังเล่นอีกนะเล่นกับรุ่นอ้ายได้แยบแบบสบายสบายกันเลยนะก็คือทางด้านเบลเกตเนาะพาทางด้านสมสร WG นาคาสมสรบาเตะยอมสนลาวเฮาดังนี้ก็คือข้อแซมยุบ8รายการระดับนานาชาติอยู่ที่พัทยาประเทศไทยในท้ายปี2022ต่อด้วยปี2023ของข้อแซมรายการบาเตะ7คนซิงแซมภาคอีสานอยู่10ปีนะอยู่ที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยในเดือนมังกร2023ที่ผ่านมานะต่อมาก็พาทีมข้อแซมอยู่9ปีและก็10ปีในบาเตะ7คนรายการโขงซีมัวจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในเดือนเมษาที่ผ่านมานะต่อมาก็พา U10 6ข้อแซม Mazda Salen ครับ2023จากทีมเขาห่วม40กว่าทีมเนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกสปป.ลาวเฮาซึ่งก็เป็นทางด้าน Mazda จัดขึ้นเนาะต่อมาก็พาทีม U10 คว้าแซมบาเตะ Mazda ยุลีกนะซึ่งมาเป็นรายการลีกยมซนครั้งทำอิฐในสปป.ลาวเฮาที่จัดขึ้นในปี2023นี้ทางด้านเบลเกตก็ยิงไปถึง40กว่าประตูเนาะรายการนี้พาทางด้านสมสร WG U10 ปีชนะ10นัดรวดกันเลยล่ะคว้าแซมไปครองต่อมาก็พาทางด้าน U12 คว้าอันดับ5จาก32ทีมรายการ JS Cup 2023อยู่ที่ประเทศสเกาหลีก็สามารถยิงไปถึง4ประตูนะในการล่าสุดพา U10 ของ WG นาคานะคว้าฮองแซมและคว้าล้างมันดาวยิงสุดรวมถึง Man of the Match ถึง6นัดรวดนะก็คือรายการ Fist Cup 2023
ก็คือประกอบด้วยยิงไปถึง3ประตูพาทีมชนะกินฮวงบ่อยทีมจากซอปจีนไป 7-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ก็ยิงไป1ประตูพาทีมชนะซินหยางรองซิน FC ทีมจากซอปจีนไป 4-0 ในรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนัดที่3ก็ยิงไป3ประตูพาทีมชนะลางฟั่นโกยต้าทีมจากซอปจีนไป 5-1ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ก็ยิงไปถึง4ประตูพาทีมชนะกัวเรีย STS ทีมจากเกาหลีใต้ไป 9-1 ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบ8ทีมก็ยิงไป2ประตูพาทีมชนะบูโยยุทเทรนนิ่งทีมจากซอฟต์จีนไป 4-0 แล้วก็ยิงไป2ประตูในนัดชนะลาเลียนเลดองทีมจากซอฟต์จีนไป5-0ในรอบ4ทีมสุดท้ายสำหรับในรอบซิงบ่สามารถยิงประตูได้ในนัดที่เสียทางด้านฮุนนานไป0-1ทีมจากซาอุดิอาระเบียสรุปแล้วทางด้านเบลเกตก็ยิงไป6นัดกันเลยล่ะจาก7นัด6นัดติดต่อกันแล้วก็ยังคว้ารางวัล Man of the Match ถึง6นัดติดต่อกันเสมอกันยังบ่พอก็ยังเฮ็ดแฮตทริกได้ถึง3นัดเนาะก็คือเฮ็ดแฮตทริกยิง3ประตูคนเดียวใน3นัดเนาะก็ถือว่าโดดเด่นเสมอกันนักเตะคนนี้หาหยังมาเปรียบบ่ได้มาบรรยายบ่หมดนะสำหรับเบลเกตปัจจุบันก็เฮียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติออสการ์นะนอกจากเตบานเป็นแล้วเพิ่นก็ยังฟอนเป็นอีกเนาะฟอนก็แอลออนซะเหลือเกินนะมืออ่อนมีหลากหลายความสามารถซะเหลือเกินนักเตะคนนี้ทั้งอ่อนทั้งแข็งเตบานเก่งฟอนเป็นมีความสามารถหลากหลายคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้ก่อนฝากเป็นกำลังใจให้กับหลานน้อยนักเตะเยาวชนลาวเฮากันแล้วกันเนาะติดตามเบิ่งอนาคตในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นแบบใดแอดมั่นใจว่าโอกาสติดทีมชาติ 100% กันเลยล่ะความสามารถแบบนี้นะ ปิดท้ายครับเบิ้งไฮไลท์การยิงประตู3แฮตทริกของอนุสักบิริกุลกันเลยกันไปเบิ้งปิดท้ายกันเลยจะบ่ค่อยดีปานใดสนามแข็งประการแฮริมต่อวันอยู่ที่โอเว่นโทษสนามมันข้างมืนมาที่อนุสักยิงเอ้าโอ้โหอนุสักยิงขึ้นนำให้ดับเบิ้ลเอจีไปแล้ว1ประตูดับเบิ้ลเอจีขึ้นนำวงบ่อยไปแล้ว1ประตูจากการยิงของหมายเลข10อนุสักวิไลกุลผ่านอยู่ที่ลูนี่ให้ที่มาอนุสักผ่านเข้ามาที่ดับประตูโอ้โหบอลเด็ดผ่านยิงเลยลูกนี้ดับเบิ้ลเอจีได้ประตูที่1จากหมายเลข10อนุสักวิไลกุลยิงไปแล้ว2ประตูเดียกี้ขึ้นนำฮวนบอยไปแล้ว2ประตูต่อ0จากการยิงของหมายเลข10อนุสักวิริเปิดยาวขึ้นมาเที่ยวอนุสักยิงได้หรือบ่ลอกโอ้อนุสักยิงประตูที่3แฮตทริกเนาะ
ันจิเบียจบได้หรือเปล่าอิงอันดูซากเปิดเข้ามาเป็นประตูเอ WG ได้ประตูที่4จากหมายเลข10อันดูซากวิเลนกุลพอดีจบเกมกรรมการเป่าเวทจบเกมการแข่งขันของล่างฟังโอ้โหจีอันดูซากที่เสียตัดบอลมาได้อันซากยิง WG ขึ้นนำล่างฟังไป1ประตูต่อ0จากหมายเลข10อันดูซากวิเลนกุลมาทีโยเว่นลูนี่แต่ยังบุพันธ์ผูกสาประตูมาทีโยเว่นให้มาที่อัลซักยิงเลยหรือเปล่าอัลซักยิงโอ้ซักเบานะครับเข้าไป WG ขึ้นนำลังฟังไป2ประตูต่อ0จากหมายเลข10ดูซักวิไลกุลอันดูที่ดัดทูดเปลี่ยนมาที่อันดูซักยิงเองด้วยแต่เขาใส่ยังบนยิงแทงมาให้ที่ลูนี่แฮกจังหวะหนึ่งเข้ามาที่เดนกลางอันดูซักยิงอันดูซักได้ประตูที่สามยิงประตูที่สามอีกแล้วไอ้กับ WAG ได้ประตูที่สามจากหมายเลข10อันดูซักวิไลกุลยิงแฮตทริกไปแล้วเรียนมาหากล้องแล้วพ่อเจี๊ยบจังเลยโอ้อันดูซักวิไลกุลแต่ประโยชน์จี้ขึ้นนำล้างฟังไป3ประตูต่อ0จากการยิงของอนุสักไม่ได้ไป3หน่วยเลยเห็นแฮตทริกไปมาที่โยเว่นมาที่หมายเลข9พงษ์สวรรค์ให้มาที่อนุสักไปคนเดียวเลยลุ้นหรือว่าลูกนี้อนุสักหลอกยิงเข้าไปแล้วแต่ประโยชน์จี้ได้ประตูที่1จากหมายเลข10อันดูซักวิไลยิงจุดโทษลูกนี้โดยอันดูซักหมายเลข10กัปตันทีมยิงเข้าไปอันดูซักวิไลกุลมาทีพงษ์สวรรค์ให้ออกมาที่ด้านขวาสุกันยิงได้หรือวะสุกันยิงเข้าไปแล้วแต่ประโยชน์จีได้ประตูที่3จากหมายเลข14สุกันแข่งบอลกองยิงพัฒนาณัฐวุฒิประโยชน์จีได้ประตูที่4วิธีพัฒนาให้มาอันดูซักยิงเข้าไปแล้วอันดูซักแต่ประโยชน์จีได้ประตูญาติกันเป็นญาติกันเข้ารอบอันดูซักยิงเข้าไปแล้วอันดูซักอันดูซักยิงประตูที่6ให้กับ WAG